รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทูนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL วรายนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542อ่ะกิจกรรมอะไรพี่บอมเฮียหลำจัดให้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเราให้ส่ง SMS เข้ามาทายว่าร้านเฮียหลำนี่ตั้งอยู่ที่ไหนเขามีคือถ้าบอกมาแล้วรู้เลยว่าเฮียหลำรู้ว่าส่งคำถามมาก็ได้แล้วก็ส่งคำถามมาต่อท้ายมาก็ได้ว่าหลำเฮดเดอร์นะฮะเอาเฉพาะรถ PPV เท่านั้นใช่เฉพาะ PPV นะครับแล้วก็บอกมาด้วยว่าเป็นรถของคุณเป็นรถอะไรรุ่นอะไรนะครับนะครับในตระกูล PPV ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เฮียหลำจะจัดให้โดยการทำท่อให้1ชุดนั่นก็บอกว่ามูลค่า 20,000 บาทนะครับทำท่อนี่หมายถึงว่าเดินจะเป็นเลบทั้งเส้นจะเอาหม้อพักกี่ใบจะเอาเงียบเอาโล่งเอาซิ่งเอาเดิมได้หมดครับบอกว่าเฮียหลำจัดให้นะครับกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนกับเครื่องมือเครื่องไม้นะครับในการลงเครื่องมือขึ้นมาบอกเป็นเครื่องดัดท่อที่เป็น CNC คราวนี้ว่าเนียนๆงานเนียนๆนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วนี้เชื่อมไม่มีอะไรถูกต้องจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเชื่อมปัญหาก็คือแก้ปัญหาเรื่องท่อที่มีรอยเชื่อมเยอะจะชอบขาดรั่วเพราะท่อมันมีแรงสั่นสะเทือนเดี๋ยวท่อขาดท่อแตกถ้าเป็นท่อทั้งเส้นนี่น่าจะเนียนเลยก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนดัดทรายสมัยก่อนนะไหลๆเนียนๆก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันเลยเดี๋ยวนี้จะไปถ่ายที่ร้านมากับพร้อมกับผู้โชคดีนะครับส่ง SMS เข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายมาว่าร้านที่หลังตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็รถคุณเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาก็เรียกว่าช่วงนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวรอให้เยอะๆก่อนแล้วเราแรนดอมผู้โชคดีออกมา1ท่านแล้วก็รถคันนี้ได้ถ่ายออกรายการด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปทำที่ร้านแล้วก็ไปถ่ายทำออกอากาศด้วยนะครับเขาใช้ที่สันเทนน่ารุ่น J31 ครับเวลาออกตัวเร็วบางครั้งมีเสียงกุกกักใต้ท้องรถเกิดจากสาเหตุใดกุกกักใต้ท้องรถ J31 J31ก็เป็นตัวขับหน้าแล้วนะครับขับหน้าครับเป็นเครื่องใหญ่ต้องดูถ้าเป็นเครื่อง V6 หรือ2จะมีจะเป็น V6 ทั้งคู่เลยทั้ง 2,000 ทั้ง 2,003 แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดังกุกกักเนี่ยหนีไม่พ้นพวกเพาขับเพาขับกับตัวแท่นเครื่องนะครับช่วงล่างหน้านี่แหละต้องมีอะไรหลวมอะไรมีปัญหาใช่นะครับเกิดได้หมดยางเบ้าชงเบ้าชกได้หมดตัวแรงๆมีกุกกักกุกกักต้องไล่เช็คทั้งหมดใช่ครับโตโยต้าอัลติสปี08ครับวิ่งมา 103,000 ครับตอนติดเครื่องนี่ไดชาร์จหอนเล็กน้อยแล้วก็ตอนเล่นเครื่องนี่ไดชาร์จนี่หอนตามรอบถามว่าไดชาร์จพังเปล่าไดชาร์จหอนเป็นยังไงไม่เคยได้ยินเสียงลูกปืนไงก็จริงๆแล้วพูดถึงว่าก็น่าต้องคงต้องตรวจเช็คแล้วครับถ้ามีเสียงไดชาร์จวิ่งตามรอบขึ้นมาเร่งแล้วก็ดังหอนตามรอบเนี่ยมีก็ลูกปืนไม่มีอะไรนะแล้วก็เปลี่ยนก็ไม่กี่บาทเองนะถูกมากลูกปืนไดชาร์จเนี่ยถูกถ้ามันเป็นแค่ลูกปืนนะไหนลื้อมาเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ลื้อมาดูทุ่นดูฐานเท่านั้นแต่ผมถามกลับหน่อยว่าแน่ใจว่ามันดังจากไดชาร์จมันฟังยากนะเพราะมันดังได้หมดลูกลอกหน้าเครื่องเนี่ยคอมแอร์ไดชาร์จลูกลอกเครื่องได้หมดปั๊มพาวเวอร์มันดังเหมือนกันหมดเสียงมันเสียงเดียวกันแต่ถ้ามั่นใจถ้าพอมีความรู้คิดว่ามาจากไดชาร์จแน่นอนก็ไม่มีอะไรกับไดชาร์จลูกหนึ่งครับซื้อ CL ก็ได้ยกใหม่ก็ยังได้เลยทั้งลูกอู้พากระบะไม่ได้แพงเลยเพราะถูกกว่าค่าแรงเปลี่ยนลูกปืนอีกใช่เพราะค่าแรงเปลี่ยนลูกปืนซื้อลูกปืนต้องมีค่าแรงด้วยครับซูกิคาริเบียนกับวิทอล่าซูกิฮะคาริเบียนหรือวิทอล่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันฟันธงลุยได้ทั้งคู่เลยนะ2คันนี้เป็นรถที่เป็น 4-wheel ที่สามารถลุยได้จริงๆครับมันอยู่ที่ว่าคุณซื้อไปทำอะไรถ้าคุณซื้อไปลุยหนักแน่นอนครับวิทอล่าเอ้ยคาริเบียนเพราะมันคันแข็งครับ
แต่ถ้าลุยบ้างเอาแต่งสวยงามวิทราสวยกว่าเอาสวยงามประตูรูปทรงดูทันสมัยกว่าแล้วก็ใช้งานได้จริงไม่สู่หัวสั่นหัวคอนเพราะคาริเบียนนี่โอ้โหใช้งานบนถนนนี่รู้เรื่องอะนะนี่ถนนดำนี่หัวสั่นหัวคอนทั้งคันนะเพราะฉะนั้นถ้าลุยหนักก็คาริเบียนไปคาริเบียนแต่ถ้าเอาแต่งสวยงามลุยได้บ้างลุยได้บ้างไปครั้งคราววิทราสามประตูด้วยนะห้าประตูก็ไม่สวยอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตรับสายคุณบีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับเชิญครับพี่คะจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่สวัสดีครับคุณเหนือเจ้าเจ้าพี่เขาจะถามเชฟสี่ประตูค่ะเชฟสี่ประตูโคโลราโดเนี่ยครับค่ะรถใหม่หรือว่าอะไรฮะตัวใหม่อะค่ะพี่ตัวใหม่ล่าสุดนี้ใช่ไหมฮะเราจะซื้อหรือจะยังไงล้อกระทะค่ะพี่ซื้อมาแล้วเป็นล้อกระทะยังค่ะพี่จะซื้ออยู่ค่ะจะซื้อค่ะสี่ประตูตัวเตี้ยนะฮะค่ะครับรุ่นล้อกระทะดีรุ่นใหม่อะค่ะพี่ดีไหมคะถ้าเอาขึ้นดอยอะค่ะเอาขึ้นดอยมันจะดีแล้วถ้าตัวเตี้ยแต่น้อยๆซื้อไปขับสองยกสูงยังพอโอเคกว่าถูกปะล่ะเพราะคุณจะเอาขึ้นดอยถนนบนดอยมันก็ไม่ได้เรียบเสมอไปมันก็มีดอนมีสันถ้าเอาตัวเตี้ยไปยิ่งขนของยิ่งเตี้ยลงไปอีกมันต้องเติมงบไงหรือว่างบจำกัดแค่งบจำกัดแค่ได้แค่ตัวนี้ถ้าขยับงบไปไหวไปขับสองยกสูงผมว่าเวิร์กกว่าเอายกสูงแล้วค่ะพี่ใช่ครับเพราะคุณเอาขึ้นดอยแต่ถ้าคุณวิ่งทางลาดปกติมันไม่ถึงกับดอยค่ะพี่ประมาณไม่ต้องต่ออย่างเงี้ยค่ะเชียงใหม่ไม่ต้องต่อทางอ๋อวิ่งถนนดำเป็นหลักโอเคค่ะอย่างนี้กำลังเครื่องก็ตอบสนองแล้วเครื่องตัวใหม่เป็นไงบ้างพี่เครื่องตัวใหม่แรงครับแล้วกับอีซูซุล่ะคะพี่อีซูซุ 1.9 ตัวต่ำอะค่ะถ้าเทียบความแรงด้วยกันเดิมๆด้วยกันเนี่ยเชฟแรงกว่าขับดีกว่าขึ้นทางชันดีกว่าเชฟแรงกว่าใช่ไหมคะบรรทุกของไหมบรรทุกของค่ะประมาณ600โลอะค่ะถ้าบรรทุกของไปเชฟเลยแต่ว่าเอาเครื่องใหญ่กว่าได้เปรียบฮะแล้วก็ได้มาก็นานๆค่ะพี่นานๆค่ะนานมันนานบรรทุกทีนานจะขนค่ะค่ะก็ถ้าได้มาก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คซะหน่อยผมว่ามันก็จะเสริมสมรรถนะให้มันดีขึ้นก็แล้วแต่มันรถใช้งานก็ขับเดิมๆก็ได้หรือถ้าอยากให้มันเพิ่มสมรรถนะให้มันขับดีกว่าเดิมตัวนี้มันน่าสนนะราคามันต่างกันเยอะพี่โอ๊ตเมื่อกี้มันตรวจท็อปทำไมถึงดูโคโลราโดครับอ๋อค่ะถ้าเอานี่ต้องเป็นเชฟใช่ไหมคะพี่ไม่ที่ก็ที่ถามมันเนี่ยทำไมถึงจอดจงว่าเป็นเชฟมันมีตัวอื่นให้เล่นคือมีงบเท่าไหร่เอางี้ก่อนมีตังค์ซื้อเท่าไหร่7ประมาณ 700,000 ค่ะ 700,000 4ประตูได้หมดเลยนะครับตัวเครื่องเล็กได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะฮะเครื่องเล็กขับ2ยกสูงได้ไหมต้องเติมหลักหมื่นครับถ้าเล็ก7ถ้ายกสูงมันจะขนของขึ้นลำบากค่ะขนอะไรมีขนอะไรขนเหมือนกับขนของหนักๆอะค่ะอะไรนะต้องยกของขึ้นลงว่างั้นขนค่ะพี่ขนเหมือนตู้เซฟอะไรประมาณนี้ค่ะตู้เซฟประตูเนี่ยค่ะครับครับเข้าใจบางทีก็มีการใช้งานไม่สะดวกรถมันสูงไปก็เอาแค่ตัวเตี้ยก็ได้แต่ว่างบนี้มันได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะไปดูยี่ห้ออื่นบ้างยังครับหรือว่าดูเชฟยี่ห้อเดียวเลยดูเชฟกับอีซูซุค่ะกับอีซูซุแล้วผมลองแนะนำให้ไปดูหลายๆห้อแล้วหลายๆยี่ห้อแล้วถ้าเป็นไปได้นะผมว่าให้ไปลองขับนะครับขับเองหรือเปล่าอะไรนะคะขับเองไหมอ๋อเป็นขับค่ะนั่นแหละเอาพาแฟนไปด้วยกันเลยไปตั้นก็ดีนะเราก็ไปนั่งให้แฟนไปอยู่ในที่นั่งคนขับลองดูซิว่าคันไหนมันขึ้นไปแล้วมันใช่แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ลองขับก็จะรู้ถึงความแตกต่างของรถแต่ละรุ่นอาจจะเสียเวลาสักวันนึงผมว่าเชียงใหม่เนี่ยมีหมดแล้วแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีโชว์รูมทุกอย่างครบทุกยี่ห้ออ่ะไม่แล้วจริงไททันก็ไททันก็คุ้มนะได้ของเยอะแน่ได้ตัวท็อปได้ตรงได้จอได้อะไรก็คุ้มนะแล้วเครื่องไททันก็โอเคนะหนูว่าจะเห็นแต่หนูว่าจะเอาเชฟเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาตัวต่ำล้อกระทะไอ้ค่ะล้อไปแต่งเองเนี่ยค่ะโอเคงั้นจัดไปไม่บอกว่าไปแต่งแล้วว่าอย่างว่าใส่แม็กซ์แล้วใส่แม็กซ์ก็ตัวนี้แหละถูกแล้วแล้วก็เธอล้อตั้งแต่ตอนออกป้ายแดงเลยนั่นได้ราคานะแล้วก็ต้องแล้วครับอยากใส่แม็กใส่แล้วแต่งซิ่งก็ว่าไปครับใส่ซิ่งก็ไม่บอกหน้าใหม่หล่อหน้าใหม่หล่อครับเพราะหน้าตามันหล่อทีเดียวเครื่องยนต์ก็โอเคนะตัวใหม่ใช่ครับเครื่องใหม่โอเคอ๋อขอบคุณพี่บอสกับพี่เอกด้วยค่ะพี่บอมด้วยพี่บอมด้วยอีกคนเลยโอ้โหพี่บอมอีกคนค่ะครับครับ
ค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับผมอ่ะวาวน้ำตายจะถอดออกหรือเปลี่ยนดีจากคุณออสสุดแรงม้านี่แฟนประจำเราแล้วคุณออสเอ้ยรถอะไรอ่ะคุณออสคือถ้าฉุกเฉินฉุกละหุกขาของไม่ได้ถอดก่อนแล้ววิ่งประคองมาหาอูบแล้วเปลี่ยนนะครับใส่ใหม่ควรจะใส่นะไม่มีแล้วนะสมัยนี้ที่บอกว่าโอ้ยรถความร้อนขึ้นเหรอถอดรองน้ำออกไม่ใช่นะใช่ใช่พี่เอ็กอธิบายนิดนึงก็ได้อ่ะคือวาวน้ำเนี่ยมันคือตัวควบคุมการไหลเวียนของน้ำทั้งระบบปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยวาวน้ำจะปิดเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์เนี่ยมันถึงอุณหภูมิการทำงานได้เร็วคือเครื่องจะไม่วนน้ำจะไม่วนผ่านวาล์วน้ำจะวนเฉพาะในเครื่องยนต์แต่พออุณหภูมิถึงสมมติว่าวาล์วน้ำตัวนี้ออกแบบไว้82องศามันก็จะเปิดสุดที่82ครับหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เกิดการหมุนเวียนทั้งหมดแต่ในระหว่างที่มันยังไม่ถึงอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีรูเล็กๆให้หมุนเวียนได้เล็กน้อยแต่ในกรณีที่วาล์วน้ำตายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการไหลเวียนมาหม้อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะร้อนมากนะครับอาการเหมือนน้ำดันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจับที่หม้อน้ำโดยเฉพาะตัวท่อยางหม้อน้ำตัวบนโดยเฉพาะที่วาล์วน้ำอยู่ด้านบนท่อน้ำออกนะวาล์วน้ำก็จะมีอยู่2แบบวาล์วน้ำอยู่ด้านน้ำออกหรือน้ำเข้าถ้ากรณีวาล์วน้ำอยู่ที่ท่อน้ำออกด้านบนเนี่ยจับท่อยางหม้อน้ำเส้นบนแล้วเฮ้ยไม่ร้อนเลยแต่ไม่เครื่องยนต์ร้อนบีบดูไม่แข็งไม่อะไรเลยนิ่มอ้าวอย่างนี้แสดงว่าวาล์วน้ำตายไม่เปิดนะหรือเปิดอาจจะเปิดน้อยก็เป็นไปได้ในกรณีอาจจะเกิดจากตัวความเสื่อมของตัวชิ้นส่วนเองหรือไม่ได้ใช้น้ำหล่อเย็นหรือใช้น้ำหล่อเย็นที่ผสมพวกน้ำโคลนน้ำบ่อพวกนี้มันทำให้วาล์วน้ำตายได้ง่ายนะฮะเครื่องยนต์นี่ก็แปลกนะมันต้องมีอุณหภูมิที่มันได้ที่มันถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะแบบวาล์วน้ำออกเนี่ยสตาร์ทเครื่องนี่น้ำก็วนเลยเครื่องก็ไม่ร้อนสักทีรถขับแล้วเหมือนไม่มีกำลังนะถ้าคนสังเกตนะถ้าเป็นคนที่เล่นรถเนี่ยจะรู้สึกได้นะรถที่ช่วงที่อุณหภูมิความร้อนยังไม่ถึงที่มันรถมันต้องการนะหลายๆอย่างระบบการทำงานมันเพราะนั้นอย่าไปเอาออกเลยวาล์วน้ำที่น่ากลัวเลยก็คือรถบางรุ่นเนี่ยถอดวาล์วน้ำแล้วการไหลวนน้ำปกติไม่เป็นไรแต่บางรุ่นเนี่ยถอดปุ๊บบางสูบเย็นแต่บางสูบร้อนเพราะน้ำไปไม่ถึงนี่นะฮะการไหลเวียนไปไม่ทั่วนะครับโฟกัส RS มีเข้ามาในไทยไหมครับผมว่ามีแต่เขาไม่ได้เอามาขายฟอร์ดประเทศไทยไม่ได้ขายตัวไหน RS มีบ้านเราขับนี่เป็นระดับนักแข่งเลยนะถ้าแพงด้วยแพงค่า100โฟกัสเนี่ยถูกก็เอาง่ายๆนึกภาพเคนบ็อกไว้แล้วกัน RS เนี่ยโฟกัสนะบ้านเรามีคนเราเข้ามาอยู่แล้วรถเป็นรถที่ต่างประเทศโหต้องเรียกว่าได้รับความนิยมแล้วก็เรียกว่าขึ้นไปฟัดกับรถสปอร์ตสบายๆเลยแต่ว่าฟอร์ดประเทศไทยไม่ได้เข้ามาขายแล้วก็มีฟอร์ดบ้านเราที่พยายามจะแต่งให้เหมือนตัว RS ก็เยอะฮะนะซีรีส์5ตัวปลั๊กอินมาเดือนไหนครับราคาเท่าไหร่ยังนะมีข่าวไงมีข่าวว่าจะเข้าแต่ว่ายังไม่มาแต่เท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ย BMW ทำราคาตัวปลั๊กอินเนี่ยยังไม่เท่าเบนซ์หมายความว่าความน่าสนใจราคามันยังสูงไม่เร้าใจไม่เร้าใจแต่ซีรีส์5อาจจะเป็นตัวนึงก็ได้ที่ BM อาจจะสู้หรือเปล่าต้องลองดูแก้เกมใช่ไหมเพราะว่า Active Hybrid เนี่ยไม่เบียงก็ให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนปลั๊กอินของเบนซ์นี่ก็คือหาตอนที่ E กับ S ลงปลั๊กอินเนี่ยเปิดมาราคาตกใจนะรถ S 500ปลั๊กอินถูกกว่าถูกกว่า300 AMG อ่ะนั่นแหละก็ราคามันย้อนยวนในตอนนี้ผมเชื่อว่าซีรีส์5ถ้ามาจริงนะราคาต้องทำมาสู้กันไม่งั้นก็ขายไม่ได้ใช่เพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวก็สู้สนุกแล้วรถบักอินเนี่ยครับนะก็เป็นช่วงเวลาของเรียกว่าถึงเวลาทีที่เราได้ใช้รถบักอินกับเขาบ้างนะครับครับครับวีโก้ดีเซลปี06อะไรนะสตาร์ทตอนเช้ามีควันขาวแก้ไขยังไงครับควันขาวเลยเหรอวีโก้ควันขาวขึ้นดีเซลปี06ดีเซลนะฮะ D4Dส่วนใหญ่ควันขาวรถดีเซลถ้าระยะไมล์เยอะมีอยู่2อย่างหนึ่งเลยก็คือแหวนรองหัวฉีดเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีการผสมของตัวน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหม้สองเลยก็คือมีน้ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเผาไหม้ช่วงเช้าอาจจะมีตัวไอ้น้ำนะครับออกมาเยอะหน่อยขมเหลาไอ้น้ำออกจากท่อขาวๆเนี่ยนะใช่ฮะมันมี2อย่างนะใช่ถ้าเกิดบอสตาร์เครื่องตอนเช้าแล้วมีน้ำมีหยดน้ำฮะอันนั้นแปลว่าดีนะดีครับแต่ไม่ใช่ควันต้องไม่ขาวนะถ้าความขาวนี่แปลว่าน้ำมันเยอะไปน้ำมันมาจากตัวน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานปั๊มต่างจังหวัดปั๊มหลอดหรือว่าปั๊มที่มีความชื้นเข้าไปปนมีน้ำปนเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็มีตอนที่มันเผาไหม้ไม่หมดมันก็ไปเผาเอาน้ำออกมาด้วยควันก็เลยขาวบางทีกองดักน้ำไม่เคยถ่ายน้ำเลยนั่นก็มีส่วนนะครับลองดูกองดักน้ำด้วยอีกอย่างนึงวีโก้คันเมื่อกี้อายุ65อยากได้ SUV ยุโรปวิ่งต่างจังหวัดตัวไหนดีครับไม่ได้ตั้งงบมานะครับแต่น่าจะประมาณ
3ล้าน4ล้านขึ้นไป SUV ยุโรปพี่บอสอะไรน่าสนใจตอนนี้สำหรับคนอายุ65 65SUV ยุโรปงบเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งงบมานะฮะแล้วเขาบอกใช้ยังไงวิ่งแต่จังหวัดวิ่งยาว65ประสบความสำเร็จแล้วต้องตั้งมา 5-6 ล้านเขาถึงที่เขามองก็น่าจะไม่พ้น X5 นะ GLE ครับแล้วก็คายเยน4-5 ล้านเนี่ยนะประมาณ 5-6 ล้านบาทงบอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิน6ล้านถ้าเอาท็อปสุดก็ไปคายเยนอันนี้คือสุดประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้จะเกษียณแล้วแล้วก็จะใช้เงินใช้ชีวิตอย่างสุขสบายฮะไปแต่งจังหวัดผมมองให้ซื้อไปคายเยนดีเซลชุดแรกแอคทีฟมันขับต่างจังหวัดนะมาเลยเจอได้ทุกครั้งอันนี้คืองบ5ล้านอัพใช่ถ้างบไม่ถึงอะถ้าต่ำกว่านี้งบไม่ถึงมันไปเล่นคิดก็ต้องมี 3-4 ล้านไปเล่น Q5 ตัวใหม่ก็ไม่เวิร์คจริงๆเป็นผู้ใหญ่ GLE ก็โอเคนะครับ GLE แต่ว่าเบนซ์มันก็คือเบนซ์เนี่ยธรรมดา ใช่ป่ะ มันเรามองให้2แบบแล้วกันคนที่แบบเขาเรียกอะไรกลุ่มคนที่ถ้าเอาแบบง่ายๆขับง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันบ้านทั่วไป250 GLE ดีเซล GLE 250จบแต่ถ้ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มาอีกนิดนึงขยับดูนั่นคนชอบขับรถไฮเยนดีเซลทุกรายแอคทีฟหรือแม่ก็ซื้อลูฟ RD30F จัดเลยใช่ไหมมือสองก็ได้นะมือสองก็ได้รถใหม่น้อยๆเนี่ยลูฟ RD30F ทุกรายเล่นทุกรายแอคทีฟรถที่ยังมียังติดวารันตีอยู่รถที่เป็นยูสคาร์ของ AS ก็มีถ้าสนใจนะนี่ก็เรียกว่าสุดของ SUV บ้านเรานะตอนนี้นะใช่ในสายนี้สายแรงนะแล้วไฮเยนดีเซลไปไหนไปกันใช่อ่ะมาไปดูเรื่องราวของ Pit & Go ครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์ซ่อมหัวฉีดความเร็วมาตรฐานญี่ปุ่นผู้รถความเร็วญี่ปุ่นทุกยี่ห้อกับ Pit & Go ศรีนครินทร์ครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการPit & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pit & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมอร์เรลซึ่งทางPit & Goได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมอร์เรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมเมอร์เรลนอกประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Homarel Denso อีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จาก Denso ประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมอนเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน